มาพวกเธอวันนี้ฉันกสิพาพวกเธอไปหาเข้าวัดทาบุญอีกคือเก่านั่นลหละก็อย่างที่ฉันได้บอกพวกเธอไปนั่นลหละช่วงนี้ผีหลวงพ่อเข้าสิงทูลหัวของฉันก็เลยได้พาฉันมาตั้งแต่วัดแต่วาซึ่งวันแรกที่ฉันพาพวกเธอมาในวันนี้มันก็ชื่อว่าวัดถ้าหลวงพ่อปานอยู่ที่พังงาเป็นวัดหรือบบเป็นวัดฉันกะบอกหูดอกแต่ว่าฉันเห็นพระอยู่ฉันก็เลยเอินว่าวัดนั่นลหละซึ่งวัดนี้ก็จะมีรูปปั้นเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างมากเลยพวกเธอเอ๋ยว่าิะเป็นทางไปสวรรค์ทางไปนรกอย่างซันอย่างซีโอ๊ยเดี๋ยวฉันสิพพาวกเธออย่าง ดูรอบๆนะเราก็สิดูไปพร้อมกันนี่แหละว่ามันมีอะไรบ้างฉันสิบอกว่าตอนฉันเข้ามาเนาะฉันก็เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียมั้งฉันก็บอกงูประมาณ10กว่าคนนี่แหละฉันก็บอกเข้าใจว่าเขามาอย่างวัดสันเดีก็มาเดินดูรอบๆคือฉันนี่แหละก็สิมีมังคุดเทศนําเด้พวกเธอคอยอธิบายให้พวกเขาฟังว่ามันเป็นอะไรบ้างและตอนนี้ฉันก็พาพวกเธอมาอยู่ที่ปากทางข้ามไปสวรรค์วัดสันว่ามันเขียนป้ายไว้จังสี่เลยมาๆมาพวกเขามาไปสวรรค์นากันไปดูซิว่าสวรรค์มันมีอะไรบ้างซึ่งสะพานไปสวรรค์มันก็ ของมังกรอันตะกี้นั่นแหละที่เราหย่างเข้ามาในปากมันมันก็จะเป็นทางอ่อหลอดอ่อนหลอดมาแบบนี้เลยั่งที่เราเดินผ่านมามันก็จะมีหูหลายๆหูเนาะเขาก็เจาะไว้ให้แสงสว่างมันเข้ามาจังสีละ่ะและตอนนี้เราก็ได้มาซอดออกทางหางเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะก็สิมาพ่อทางขึ้นไปถ้ำเดบัดนี้นี่ก็สิเป็นทางสําหรับเดินไปถ้ำเธอเธอพวกเธอมาเบิ่งกุกไม้กุกนี้ป้า บอกอย่างใหญ่ฉันว่าอายุก็สิเป็นร้อยปีพุนเด้วเหลือเบิงโคลมนันนะสำหรับทูนหัวของฉันนั้นเนาะว,ว่าตั้งแต่เห็นถ้ำเธอเอ้ยอยางออดหลอดออดหลอดนาซีน้าตั้งไปหาบอกอย่างรวดเร็วมักคักมกักหลแล้ววันนี้ยามแรงก็มาจุ่มให้ฉันเด้ว่าฉันพาไปหาอย่างหาลอะคักเนี่ยให้เพื่อนปวดเพื่นเมื่อย จากผู้ใดพาไผ่มหาหาลอกกันแถอพวกเธอเบิ่อเอารวยผู้ใดยางออกกอนนันนะฉันก็เป็นคนที่เดินตามหลังน้อพวกเธอผู้ใดยางออกก่อนคนนั้นแหละเป็นคนพามาตอนนี้ฉันก็นจะพาพวกเธอยางเข้าไปในถ้ำด้วยบนี้เธอเบิ่งถ้ำมืดมืดมันบ่ค่อยมีแสงมีไฟแหมเนมเข้าไปมันก็เห็นพอลางๆอยู่หล่ะมันมีไฟอยู่สี่ห้าดวงถ้าฉันนับปบผิดเด้ ก่อนสิเข้ามาฉันกระถามทูลหัวเฉลยดว,ว่าเธอสิเข้าไปบ่อมันมืดครับเทเดเพึ่งกะว่าไปไปมันได้มาถึงแล้วพึ่งกะวางซีและตอนนี้เราก็ได้เดินคําทางมาจนถึงสูงสุดของยอดถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันกะบังหูดอกว่ามันสูงสุดหรือเปล่าแต่ไฟมันสุดแค่นี้ฉันก็เลยอยู่แค่นี้นะ่ะนะ <c oughs> เอาอีกแล้วตั้งแต่เห็นข้องเห็นหละครังอยู่มหมองใดฟ้าเรียนไปขอปอ,ปองปองโหลดคุณสามีของฉันนะที่สําคัญก็ขอสามครั้งเหมือนที่ฉันเคยสอนไว้ด้วยนะพวกเธอนะสอนครั้งเดียวจํามาใช้ตลอดเลยทีนี้บรรยากาศในถ้ำก็มืดมืดคือฉันบอกนั่นแหละ ตอนนี้เขาก็ได้ออกจากถ้ำที่เป็นแดนสวรค์มาเรียบร้อยแล้วเนาะกสิมาลงแดนนะลูกได้ปะนี้เธอเบิ่งรูปปั้นพวกนี้บางทีฉันก็บอกเข้าใจว่าฉันสิมาเบิ่งเหตุอย่างมันเป็นแต่ย่างขนาดนี้เอาฉันก็บอกเข้าใจตัวฉันเองก็สร้างมันเถาะเนาะถือว่ามาเบิ่งไว้เป็นคติเตือนใจว่าเออมันจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเราทำบาปทำชั่วจังซี่นะมันก็ยังประธนได้เปิดเด็กพวกเธอเดินขึ้นมาเธอก็จะมาพอบฝูงเป็ดจังซี่อีกเธอเบิ่งติลาบมีแต่เป็ดแต่ยังอียังกรบโบฮู้โอ้ ก็อยากสิบอกว่าคืนนี้ปรต้องตามฉันกลับบ้านไปเข้าฝันฉันนะแค่ฉันเดินอยู่ตรงนี้ฉันก็ย่านพอแหงแล้วแหมหลังจากที่ฉันได้ออกจากวัดถ้ำตาปานมาเน้องฉันก็ขับรถเที่ยวมาเรื่อยๆนั่นหลักกับพ่อวัดหลายวัดอยู่และตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่วัดคีรีวงพวกเธอดูไกด์นำเที่ยวของพวกฉันนะว่าแต่ฉันมาหอดมันก็แลงนำหน้าฉันจึงสีเลยแหมเป็นตะหักตะสังคะอิลีมากระได แล้วมันก็นาทางพวกฉันเที่ยวอี่ดีิเดพวกเธอนะพวกเธอคอยดูนะมันจะนําพาพวกฉันไปถ้ำถ้ำหนึ่งที่มันมีบ่อน้ําทิพด้วยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของวัดนะโอ้ยเงียบสงบร่มเย็นดีอิหลีพวกเธอเอ้ยหินงอกหินย้อยตามภูตามเขาก็ล้ายหลายสวยสวยฉันก็อ่านป้ายมาเรื่อยๆเขาก็บอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมแต่มันก็ร่มเย็นอิ่ดอิพวกเธอเหมาะสำหรับมานั่งทําสมาธิจริงๆเลย และตอนนี้ไกด์นำเที่ยวที่น่ารักของฉันก็ได้นำทางฉันมาเพื่อจะไปยังถ้ำน้ำทิพนั่นแหละห็นบอลหน,นผุนผุนเล่นออกนาไปกับทุนหัวของฉันไวยวๆยยุผุ่นนาะพอมาถึงนางก็ฮู้ความฮู้ความเด้พวกเธอนางก็บอกเข้ามาข้างในเด้นางหู้ว่านางบอกสมควรสิเข้านันเมียนางก็กินน้ำในโอ่งลอยอยู่หน้าปากถ้ำเลยฉันลังึดคักมาฮู้จะกควมคักมาฮู้จะกควม,คมคแน่ตทบุหมากกระไดนี่แหละนี่แหละพวกเธอเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อน้ำทิพเพราะอะไรรู้ไหมมันมีน้ำหยดลงมาจากหินน่ะหยดลงในบ่อที่ เขาสร้างขึ้นจนว่ามันหลายขนาดนี้เลยนะเธอนี่คือน้ํามันหยดนะอัศจรรย์ไหมล่ะและเพื่อความเป็นสีิมงคลฉันก็มือไปจุ่มแล้วก็มาปะพรมบนหัวฉันให้มันเป็นสิีิมงคลกับชีวิตฉันนั่นล่ะเนี่ยพวกเธอดูสีทูนหัวของฉันว่าตั้งแต่เห็นป่องเห็นทางไปก็พาฉันมุดพาฉันนีมาสุมองสุมองบางเทีฉันก็งงว่าสิพาฉันไปหาซองมืออีกอย่างสันเดย์เข้าหน้าทะลุออกหลังเข้าซ้ายทะลุออกขวาพาอย่างวนไปวนมาอ้อมอยู่นี่แหละพวกเธอยามนั้นก็มาจมเจ็บขาเจ็บหลังให้ฉันฟัง ตอนนี้ฉันกลับมาฮอทถ้ำถ้ำหนึ่งดูเหมือนจะมีคนเคยอยู่เดี๋ยวพวกเธอเพราะว่าอย่างเพราะว่าฉันเห็นกาที่มันห้อยอยู่ตรงนั้นน่ะพวกเธอไม่เห็นหรอกมันอันน้อยมันก็มีห้องหอยเตาฟืนเตาไฟก่อไว้อย่างพ่อแม่ละฉันก็เลยคิดว่าอมันต้องเคยมีคนมาอยู่สันเดย์สำหรับคลิปนี้ฉันก็พาพวกเธอล้อและไปนำถ้ำประมาณนี้หละเด้อเดี๋ยวฮาค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะมาคอยดูว่าจะไปถ้ำไหนต่อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อ